พียงกินกล้วยหนึ่งลูกก่อนกินข้าวเช้าสิ่งมหัศจรรย์ที่คุณคาดไม่ถึงจะเกิดขึ้นมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งระบุชัดเจนว่าการรับประทานกล้วยแค่2ลูกจะช่วยเพิ่มพลังงานในร่างกายได้เทียบเท่ากับการออกกำลังกายถึง90นาทีเลยทีเดียวกล้วยนอกเหนือจากช่วยเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกายเราและยังสามารถช่วยให้เราเอาชนะหรือรักษาโรคหลายอย่างได้และช่วยทำให้เรามีสภาพร่างกายที่ดีดังนั้นเราควรเพิ่มกล้วยเข้าไปอยู่ในเมนูอาหารประจำวันของเราถ้ามีอาการดังต่อไปนี้การกินกล้วยจะสามารถช่วยอาการพวกนี้ให้เบาลงได้1อาการซึมเศร้ากล้วยจะช่วยรักษาโรคซึมเศร้าภาวะความเครียดเพราะกล้วยมีโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งช่วยในการผลิตฮอร์โมนแห่งความสุขจึงมีส่วนช่วยในการผ่อนคลายอารมณ์ได้ดียิ่งขึ้น2โรคโลหิตจางเพราะในกล้วยมีธาตุเหล็กสูงซึ่งจะช่วยในการผลิตฮีโมโกลบินในเลือดเพื่อรักษาภาวะโลหิตจางหรือผู้ที่อยู่ในสภาวะขาดกำลัง3ความดันโลหิตสูงกล้วยมีส่วนที่ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงหรือเส้นเลือดฝอยแตกได้4ช่วยเพิ่มพลังให้แก่สมองของคุณในอังกฤษมีเด็กนักเรียน200คนอยากจะเพิ่มพลังให้แก่สมองเพื่อช่วยการสอบในระหว่างภาคเรียนพวกเขาได้กินกล้วยที่เหมาะสมทุกวันในอาหารเช้าอาหารกลางวันและอาหารเย็นการวิจัยแสดงให้เห็นว่ากล้วยมีโพแทสเซียมอย่างสูงจะสามารถช่วยเพิ่มพลังให้แก่สมองของนักเรียนและเพิ่มความตั้งใจในการเรียนมีประโยชน์มากต่อการเรียนหนังสือ5ท้องผูกช่วยรักษาอาการท้องผูกเพราะกล้วยมีเส้นใยและกากอาหารซึ่งจะช่วยให้ขับถ่ายได้อย่างปกติ6อาการหงุดหงิดยามเช้าหลังอาหารเช้าก่อนอาหารกลางวันกินกล้วยจะสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้7อาการคันที่เกิดจากยุงกัดด้วยการลองใช้ด้านในของเปลือกกล้วยทาบริเวณที่ถูกยุงกัดอาการคันจะลดลงไปได้ระดับ 1.8 ความเครียดกล้วยมีวิตามิน B อย่างสูงจะสามารถช่วยบรรเทาระบบประสาทได้9ผู้ที่เป็นแผลในลำไส้เรื้อรังหรือกระเพาะอักเสบการรับประทานกล้วยบ่อยๆถือเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะกล้วยมีสภาพเป็นกลางมีความนิ่มและเส้นใยสูงทำให้ไม่เกิดการระคายเคืองในผนังลำไส้และกระเพาะอาหารด้วย10ช่วยควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้เป็นปกติในประเทศต่างๆและวัฒนธรรมต่างๆก็ยกย่องว่ากล้วยเป็นผลไม้ที่ควบคุมอุณหภูมิได้สามารถนำมาใช้เพื่อลดอุณหภูมิของร่างกายได้11ความกดดันกล้วยมีโพแทสเซียมอย่างสูงจะสามารถช่วยปรับอัตราการเต้นของหัวใจและช่วยส่งออกซิเจนไปเลี้ยงสมองเมื่อเราอยู่ภายใต้ความกดดันการเผาผลาญอาหารก็จะเร็วขึ้นปริมาณของโพแทสเซียมก็จะลดลงเรากินกล้วยในตอนนี้ก็จะช่วยเสริมโพแทสเซียมที่มาจากกล้วยให้กับร่างกายได้12โรคหลอดเลือดสมองกินกล้วยบ่อยจะสามารถช่วยลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ถึง 40% นอกจากนี้เปลือกด้านในของกล้วยยังช่วยทำความสะอาดรองเท้าหนังได้เอาเปลือกด้านในของกล้วยมาขัดรองเท้าก่อนแล้วเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าที่แห้งรองเท้าหนังของคุณก็จะสะอาดได้ทันที